ไอซ์พาริสอินทรากโกมายสุดศิลปินและนักแสดงดาวรุ่งจากหน้าดาวที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและพรสวรรค์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องเพลงการเต้นและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอเขาเริ่มก้าวแรกในวงการบันเทิงอย่างเป็นทางการด้วยการเป็นหนึ่งในไอดอลกรุ๊ปนายบายนายโปรเจกต์พิเศษที่มีระยะเวลาทำกิจกรรมต่างๆทั้งงานเพลงและการแสดงเพียง1ปีเท่านั้นผลตอบรับจากแฟนๆนั้นอบอุ่นเป็นอย่างมากทำให้ไอซ์เป็นที่รู้จักในหมู่วัยรุ่นแล้วเริ่มมีแฟนคลับของตนเองครับในช่วงนั้นนอกจากผลงานเพลงที่โดนใจแฟนๆแล้วเขาก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นจากผลงานการแสดงเรื่องเลือดข้นคนจางซึ่งเขารับบทฉีและฝีไม้ลายมือของเขานั้นจับใจผู้ชมเป็นอย่างมากครับทั้งยังฉายแววนักแสดงฝีมือดีที่มีศักยภาพน่าจับตามองอีกด้วยและผลงานเรื่องต่อมาของเขาก็คือ Great Men Academy สุภาพบุรุษสุดที่เลิฟในบทเวียรุ่นพี่สุดฮอตของโรงเรียนก็เผยให้เห็นเสน่ห์ของไอซ์ได้อย่างชัดเจนและเมื่อฉลาดเกมโกงในเวอร์ชันซีรีส์มีรายชื่อของไอซ์ร่วมด้วยในทีมนักแสดงก็สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีและแน่นอนว่าเลเวลการแสดงของไอซ์ก็เพิ่มสูงขึ้นอีกมากตามมาด้วยครับนอกจากนี้เขายังได้รับความไว้วางใจให้เป็นพระเอกเต็มตัวเป็นครั้งแรกเคียงคู่กับรุ่นพี่ที่ขึ้นชื่อเรื่องการแสดงอย่างหนูนาหนึ่งธิดาในละครเรื่องนี่เสน่หาอีกด้วยครับรวมไปถึงผลงานการแสดงล่าสุดอย่างภาพยนตร์ Gross Lab ฉีกกฎทดลองผีประชันฝีมือกับต่อธนภพก็การันตีสกิลการแสดงของไอซ์ว่าขยับขึ้นไปอีกขั้นและนอกจากนี้ไอซ์จะปรากฏตัวในภาพยนตร์อีกครั้งในปีนี้ในเรื่องบุพเพสันนิวาส2ที่นำทับโดยโป๊ปและเบลล่าอีกด้วยครับในพาร์ทการเป็นศิลปินของไอซ์นั้นเขาประกอบด้วยพรสวรรค์และพรแสวงรวมไปถึงความมุ่งมั่นและความรักในเสียงเพลงหลังจากจบโปรเจกต์นายบายนายไอซ์ก็มีผลงานเพลงประกอบละครรักฉุดใจในฉุกเฉินที่โด่งดังเป็นพลุแตกอย่างรักติดไซเรนซึ่งเวลานั้นบอกได้เลยว่าเพลงนี้ฮอตฮิตติดชาร์ตแถมยังเป็นเพลงที่หลายๆคนร้องจนติดปากเพราะฟังแล้วติดใจครับจากนั้นไอซ์ก็เดบิวต์อีกครั้งในฐานะดูโอกับเจเจกฤษณภูมิพร้อมงานเพลงอีกหลากหลายสไตล์อาทิเพลงใจมันรู้สึกเพลงดีดีเพลงเมื่อวานก็นานไปและผลงานล่าสุดในฐานะศิลปินเดี่ยวของไอซ์ก็มีชื่อว่ารอยยิ้มไกลๆนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไอซ์ก็มีผลงานเพลงทั้งการร้องคัฟเวอร์หรือเพลงประกอบโฆษณาและเพลงที่ร้องร่วมกับศิลปินอื่นๆอย่างต่อเนื่องพร้อมสกิลการเต้นที่ไม่ธรรมดาที่ทำให้ชื่อของไอซ์พาริสในฐานะศิลปินนั้นมีความชัดเจนและเป็นที่จดจำครับเมื่อถามถึงแรงขับเคลื่อนในชีวิตของไอซ์เขาให้คำตอบข้อแรกคือความฝันที่อยากแสดงภาพยนตร์และเป็นศิลปินที่มีเพลงของตัวเองและได้จัดคอนเสิร์ตของตัวเองได้แรงขับเคลื่อนข้อที่2ก็คือการที่เขาอยากเป็นคนดูแลครอบครัวแทนคุณพ่อที่เสียชีวิตไปรวมถึงทำให้คุณแม่มีความสุขและใช้ชีวิตสบายๆหลังจากนี้เป็นต้นไปครับและแรงขับเคลื่อนข้อสุดท้ายของไอซ์ก็คือการได้ช่วยเหลือคนอื่นๆในแบบของเขาเองเช่นมีผลงานที่ทำให้แฟนๆมีความสุขเมื่อได้ฟังเพลงหรือรับชมการแสดงของเขาและเมื่อแฟนๆบอกกับเขาว่าดีใจที่ได้มาพบกับเขานั่นก็ทำให้เขามีพลังและการได้เจอและสื่อสารกับแฟนๆเหมือนการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับเขาให้เขามีแรงที่จะทำผลงานต่างๆออกมาทั้งนี้เขาเผยว่าซาบซึ้งและขอขอบคุณทุกความรักทุกกำลังใจที่แฟนๆมอบให้เขาอย่างอบอุ่นอยู่เสมอมาอีกด้วยครับปัจจุบันไอซ์ในวัย23ปีมีผลงานที่พิสูจน์ฝีมือมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่เขาก็พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆและทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เพราะนี่คือเรื่องราวระหว่างการเดินทางที่ทำให้เขามีความสุขดังที่เขาเคยเผยว่าการที่ได้เดินทางตามความฝันของเรามันก็มีความสุขมากจริงๆถึงแม้ว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จก็ตามแต่สำหรับเขาแล้วสิ่งเหล่านั้นมันเป็นความรู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วครับ